สวัสดีครับวันอังคารเราก็มาพบกับรายการ Savoir du Mardi นะครับเป็นรายการที่จะรวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาศาสตร์มาให้ฟังกันนะครับฟังกันเพลินๆสบายๆ อย่าคิดมากครับเมสเซีย28กระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวคนยิงธนูเมสเซีย28กระจุกดาวทรงกลมในทิศทางของกลุ่มดาวคนยิงธนูเห็นกระจุกดาวที่มีความสว่างปรากฏ 7.66 ซึ่งมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับตั้งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 17,900 ปีแสงเมสเซีย28นะครับสามารถสังเกตได้ง่ายแม้ว่าจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอันนี้ก็ไม่ต้องสับสนนะครับแม้ว่าจะมองไม่เห็นแล้วจะบอกว่าหาได้ง่ายได้อย่างไรนะครับบางทีมันก็ฟังดูขัดแย้งนะครับแต่ว่าคำว่าหาง่ายเนี่ยก็คือว่าเราอาจจะไม่ต้องมองเห็นได้โดยตรงแต่ว่าอ้างอิงจากบ้านใกล้เรือนเคียงว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะครับประมาณนั้นแม้ว่าจะปรากฏเพียงแผ่นฝ้าของแสงจางๆเมื่อส่องด้วยกล้องส่องทางไกลนะครับแต่ด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กก็จะทำให้เรามองเห็นวัตถุคล้ายเนบิวล่านะครับขนาดประมาณ 11.2 ลิปดานะครับก็ไม่น้อยนะ1ใน3ของดวงจันทร์เช่าแหละในขณะที่กล้องโทรทัศน์ขนาดกลางขึ้นไปนะครับก็จะสามารถจำแนกให้เห็นเป็นกระจุกดาวสว่างตรงกลางแล้วก็มีแสงสว่างอยู่รอบๆได้นะครับแบ่งเป็น2ชั้นได้อยู่เนาะซึ่งกล้องดูดาวขนาด4นิ้วขึ้นไปนะครับก็จะสามารถมองเห็นเป็นดาวดวงเดี่ยวๆได้แล้วนะครับเมสเซีย28นะครับก็มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ประมาณ 551,000 เท่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางราวๆ60ปีแสงนะครับโดยนักดาราศาสตร์คำนวณว่ามีดาวอยู่ภายในประมาณไม่ต่ำกว่า 50,000 ดวงอายุโดยประมาณของเมสเซีย28คือ 12,000 ล้านปีเมสเซีย28นี้นะครับเป็นหนึ่งในวัตถุที่ชาร์ลส์เมสเซียค้นพบด้วยตัวเองในขณะที่เขากำลังตามหาดาวหางนะครับเมื่อวันที่27กรกฎาคม1764นะครับต่อมาอีกสัก3ทศวรรษนะครับวิลเลียมเฮอร์เชลก็ได้จำแนกดาวออกเป็นดวงเดียวๆได้เมสเซีย28ตั้งอยู่ในทิศทางกลุ่มดาวคนยิงธนูค่าไรท์อะเซนชั่น18ชั่วโมง24นาที 32.89 วินาทีค่าเดคลิเนชั่นลบ24องศา52ลิปดา 11.4 ฟิลิปดาทางใต้ตั้งอยู่ห่างจากโลก 17,900 ปีแสงอายุกระจุกดาว 12,000 ล้านปีจำนวนดาวฤกษ์สมาชิกมากกว่า 50,000 ดวงความสว่างปรากฏ 7.66ขนาดปรากฏ11ลิปดาถ้ารายการนี้เป็นที่ถูกใจก็รบกวนขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นรายได้ในการที่จะผลิตผลงานชิ้นต่อๆไปออกมานะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ Thank you.